มาหาซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับตัดต่อวิดีโองบประมาณวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 25,000 ดื้อแล้วครับพี่จะนั่งตัดตัดก็อีสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมกลับมาพบกับช่องไอติพาเที่ยวพาทำนะครับวันนี้นะครับผมจะมาหาซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับตัดต่อวิดีโอสำหรับช่องของผมนะครับก็งบประมาณวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทผมเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าอยากจะได้ CPU ของ Intel ประมาณ i5 i7 นะครับแต่เจนเนี่ยต้องเจน11เท่านั้น i7 นี่ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่างบผมมีแค่ 25,000 หรือไม่ก็เป็นฝั่ง AMD นะครับก็คือ Ryzen 5 Ryzen 7ประมาณนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมได้แต่ดูในแอปพลิเคชันของ Advice JD Central อะไรพวกนี้ Shopee อะไรพวกนี้ดูไว้แต่ว่าวันนี้ผมมาที่เมกะบางนายี่ห้อเนี่ยผมไม่เกี่ยงยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่มันแบบพอมีชื่อที่เรารู้จักอะ Acer Lenovo HP Asus อะไรประมาณนี้นะครับไปชมกันครับว่าผมจะได้ไม่ได้หรือว่ามันจะเป็นยังไงครับที่เมกะบางนาเนี่ยครับไปโอ้อันนี้ร้านอ่านว่าอะไรวะแอคเหรอโอ้ไอ้ห้าเจนสิบต้องของ19มีจอเจนสิบวุ้ย40,000ไม่ไหวเว้ย80,027ดูดิอันนี้มันมีอะไรไม่รู้อ่ะไรเซน5ทำไมเซน5 10,000กว่าบาทเอง AMD Radeon Graphic โหนี่มัน M2 นี่15,000กว่าเองเหรออ๋อมัน 3,500U ไม่มันจะต่ำเลยมันจะอยู่มี 4,500 มี 5,500U นี่เห็นไหม 5,600Uขอโทษครับขอโทษครับนี่ไง i5 Gen 11อันนี้การ์ดจอออนบอร์ด Iris เนี่ยใช้ได้แรม16 SSD เป็น M2 ประกันนิ้วเนี่ยสั่นเลยนะประกัน2ปีแต่ว่าไม่รู้ว่ามี Windows ด้วยเปล่านี่ไงมี Windows 10ให้ด้วยว่ะอันนี้เหมือนกัน24990โหเนี่ยอันนี้ได้ i7 อะi7 เราเซิร์ชดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เซิร์ชดูเซิร์ชดู CPU สั่นไปหมดเลยเนี่ยเราเซิร์ชรุ่นเนี่ย i7 1165G7 เนี่ยแล้วมันก็จะเข้ามาอันนี้ให้เราเห็นว่าอะไร4 คอ 8 เพจความเร็วสูงสุด 4.7 กิกความเร็วที่ปรับแต่ง 2.8 ก็คือ 2.8 วิ่งถึง 4.7 ใช่ป่ะ4 คอ 8 เพจนี้ i5 1135G7 4 คอ 8 เพจเท่ากันวิ่ง 4.2 ไม่ยังครับยังไม่ได้ดูรุ่นไหนมาเลยมีใช้โปรแกรม Vega ตัดต่อเออ Vega ใช่ได้ไอเดียแล้วก็ได้ครับคุณนายกระจอไอเกมทำมาซัพพอร์ตคนนั้นแล้วกระจออะไรนะมันบอกคนละทีที่เป็นซีรีส์เป็นที่เป็นแบบมาซัพพอร์ตอันนี้ก็คือราคานี้เลยใช่ไหมไม่มีบวกแวตหรืออะไรเพิ่มนะรวมแวตแล้วพี่รวมแล้วประกัน2ปีอันตรายสนิทคือประกันมันยังไงอ่ะแบบเข้าถึงบ้านที2ปีการใช้งานทั่วไปไม่ติด3%เสียได้ถ้าอุบัติเหตุตกน้ำเสียไม่ได้ดิเฟนเลทกับดิเฟนเลทจะไม่ได้ 60% อยู่แล้วพี่แล้วค่าสีอ่ะค่าสีก็ถ้าตัวนี้ก็ไม่ถึง 100% ทีถ้าเป็นสีตรงกับราคาก็จะเป็น3%แล้วมันสูงแค่ไหนค่าสีได้เปอร์เซ็นต์เยอะมั้ยก็จะประมาณ 70% ถึง 70 กว่าประมาณนั้นใช่ป่ะถ้าพี่จะสีจะต้องมาทำอะไรทุกอย่างตามมาให้ทีตามเรทราคาเลยใช่ๆครับอันนี้ก็เหมือนกันตัดค่าครอบก็เท่าเดิมเหมือนกันแมทเรียลอะไรเงี้ยจออันนี้ Windows 10ได้มาอยู่แล้วใช่ป่ะครับที่พร้อมแล้วครับออฟฟิศอะไรไม่มีอ่ะไม่มีออฟฟิศไทยครับออฟฟิศมีเรื่องอื่นครับโหบางนิดเดียวเองอ่ะอย่างเบาอ่ะมีพอร์ต HDMI มีช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดมีไทป์ C ด้วย
คิดว่าราคาน่าจะพอๆกันไอ้5อันนี้มันได้เบากว่าโอ้โหเบาสุดๆเลยอ่ะเบาเล็กแล้วก็เบาแต่ว่าแรมได้8อันนี้เท่าไหร่16อันนี้เป็น power by เจอแล้วอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วมั้งเนี่ยในเส้น5 3500 U เป็น 2.1 ถูกดีจังวะในเส้น5 3500 U 3.7 นี่4กว่าว่าเมื่อกี้ถามอะไรอ๋ออันนี้หมดเนี่ยถูกแต่หมดเพราะ i3 เนี่ยเจน10เป็นเก่าแล้วแรม4ด้วยไงแล้วก็สเปคต่ำหน่อยนึงเหมือนดูไปดูมาก็คือตัวแรกเลยที่จะเอาก็คือยี่ห้อ HP เป็น Core i5 Gen 11แล้วก็แรม16มี Windows 10มาให้เป็น SSD 512และจอ Onboard High Res อะไรเนี่ยแหละราคาประมาณ 24,990 บาทก็คงจะเอาตัวนี้แหละดูจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่รุ่นเองนะที่ราคาประมาณนี้มีแค่ Lenovo HP Acer ราคาพอๆกันไม่แทบไม่ต่างกันเลยเราดูอะไรนะ HP ใช่ป่ะถ้าเป็น Lenovo อ่ะเขาจะแถม Office แต่จะตัดแรมเหลือ8อันนี้ผมจะเอาเป็นแรม16เลยแล้วก็ Acer ก็แรมเหลือ8เหมือนกันก็ราคาแล้วได้ Office ก็ราคาประมาณ 24,990แต่เนี้ยผมจะเอาเป็น HP RAM 16แต่ไม่มีออฟฟิศนะคือเอาเป็นตัวนั้นแหละก็คือสุดท้ายแล้วก็คือตัวแรกที่ดูนั่นแหละตัวแรกที่แปะเลยวันเนี้ยไปเอาเสียงเงินกัน 2000 years later ชื่อร้านว่าร้านเอ็ดไม่รู้อ่านถูกเปล่าแล้วก็ได้รุ่นที่ต้องการแล้วจาก Intel ก็เปลี่ยนเป็น AMD Ryzen 7เฉยเลยเหลือ RAM 8แต่ว่าเขามี Office มี Windows แล้วมันได้ Ryzen 7รหัส 5700U ซึ่งมี Core Thread ก็คือ8 Core 16 Thread ก็น่าจะแรงมั้งใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เวลาไปประมาณ3 ชั่วโมงครับผมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็มาที่ร้านแรกแหละแต่ไม่ใช่ตัวแรกที่อยากต้องการอย่าง ไม่ใช่ตัว Intel ละไม่ใช่ตัว Intel i5 ละเอาเป็นไลเซนส์7นี่เป็นตัวนี้มาดูครับครับพี่ๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวผมขอชื่อพี่อยู่ก่อนครับนี่มีตัวนี้ Lenovo ตัวนี้นะ Lenovo ได้เป็นตัวนี้นี่ไลเซนส์7 5700U นี่แหละรหัสมันก็ตามนี้แหละ 22,990 บาทรวมแหวนแล้วนะครับเอาเป็นตัวนี้เนาะ AMD Radeon Graphics กล่องเอกสารที่เราจะซื้อเหรอชื่อนามสกุลพี่ใช่ไหมใช่แล้วก็เบอร์โทรไม่น่าเชื่อนะของราคา 23,000 นี่ก่อนหน้านี้ก็มีคนซื้อคนหนึ่งพี่ดื้อแล้วครับพี่จะนั่งกับเก้าอี้นั่งสบายๆก็ไม่นั่งเนาะเนี่ยคนจ่ายตังค์ครับคนเลือกกับคนจ่ายตังค์คนละคนโอ้นับใหญ่นับใหญ่เดี๋ยวเพิ่งก็คนมาทีเวลาถูกว่าไหน21เองพี่หนูนับได้เท่าไหร่22,990ผมนี่ใส่23ใบนะพี่นะถูกนะเงินแตกดูเจ้าของเงินเงินแตกว่าพี่เฉยชิวๆหิวข้าวมากกว่าตอนนี้เริ่มไม่สนุกแล้วที่หลังพี่ต้องดูมาเลยบอกให้ดูมา
ได้ไหมเขาน่าจะแถมนะแถมนะแถมนะประมาณนี้นี่นะเป็นชื่อของลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวเราอัปเดตแป๊บนึงครับไฟสวยอันนี้เราเปลี่ยนสีไฟได้ไหมไม่ได้ถ้าโปรแกรมมิ่งมันถึงจะเปลี่ยนได้บิสเนสตัวเน้นรูปลักษณ์แบบเรียบร้อยกล้องตัวนี้มันจะเป็นเพจเลื่อนเปิดเลื่อนปิดนะครับเป็น priority shutter เนาะพี่ซื้อกับของก็ผมมันไม่ได้กลับง่ายๆ4ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยน่ะพี่ไม่ยอมซื้อเร็วๆอ่ะพี่มาตอนนี้ผมคนว่างแล้วผมก็ยืนคุยกับลูกค้าได้แล้วพี่ก็อยู่ไว้ก่อนยอมไม่มันจะได้ลองให้ครบทุกอย่างนี่ครับตอนนี้เสร็จแล้วทดสอบอะไรทุกอย่างแบบอย่างนานเลยเป็นชั่วโมงมั้ยนี่ว่าใจดีมากร้านอะไรนะร้านเอกเหรอเอกใช่ครับเอกแล้วก็ให้ข้อมูลดีด้วยเพราะไม่รำคาญนะพี่เดินทั้ง3รอบเดินไปเดินกลับ3รอบมาดูถามทีละอย่างทีละอย่างเขาก็ไม่รำคาญหรือว่าเขารำคาญเขาก็เก็บไว้ในใจไม่เอาแล้วครับผมไม่ผมเอาให้พี่เลยครับผมไม่ต้องเครื่องใส่กล่องโอเคเท่าไหร่ผมจะเอาแก้วเก้าแล้วนี่เออโน้ตบุ๊กไรเซน7จากร้านเอ็ดคำเหมือนเขาแถมหรือว่าจับรางวัลไม่ใช่หรอกเสียเงินนะเนี่ย 23,000 ไปหาอะไรกินดีกว่าตอนนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจะไปลองที่บ้านว่าตัดต่อจะเป็นไงแรงแค่ไหนซื้อประมาณนี้ผมว่าก็อย่างน้อยก็คงใช้ได้5ปี10ปีอะเอาไป10ปีอะตอน10ปีก็แบบอย่างอืดอะใช้ได้อีกนานเลยขอบคุณที่รับชมติดตามกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจด้วยนะครับบ๊ายบายอะไรกินก่อนไป